สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดวุ้นเส้นกะหล่ำปลีกันนะคะวุ้นเส้นผัดกะหล่ำปลีค่ะทีนี้กระทะร้อนแล้วเราก็มาใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับนะคะใส่หมูค่ะใส่กุ้งนะคะใส่หมูอย่างเดียวก็ได้ใส่กุ้งอย่างเดียวก็ได้นะคะถ้าชอบใส่อะไรก็ใส่หมูใส่กุ้งสองอย่างเลยก็ได้ทีนี้ก็จะใส่กระหน่ำปีค่ะแครอทนะคะวุ้นเส้นค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะมีลูกเช้าค่ะน้ำปลานิดหน่อยนะคะใส่น้ำนะคะของปรุงรสหน่อยนึงค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะค่ะวุ้นเส้นผัดกะหล่ำปลีใส่กุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ